วาระประชุมวันที่30กรกฎาคม2516คืนนี้หลังพระปฏิโมกข์จบแล้วท่านพูดธรรมะอยู่นานพอสมควรพอสรุปใจความได้ดังนี้การอดอาหารอย่าสักแต่ว่าอดเฉยๆต้องคอยสังเกตดูกายดูใจด้วยว่ามีอาการเป็นอย่างไรว่าควรทรมานหรือควรผ่อนให้มันบ้างตามการถึงวาระควรข่มก็ต้องข่มจะปล่อยไปตามใจตลอดเวลาไม่ได้นักปฏิบัติต้องละเอียดรอบคอบสำหรับตัวผมเองเคยมาเสียจนชินแล้วระหว่างที่ออกปฏิบัติอยู่การอดอาหารถูกกับจริตนิสัยสำหรับผมส่วนการอดนอนไม่ดีนอกจากจะอดแบบโสตายคือนั่งตลอดรุ่งแบบขีดเส้นตายให้เวลาอย่างนั้นได้ไม่คลาดเคลื่อนบางครั้งออกมาจากภูเขาตัวเหลืองเหมือนทาขมิ้นเขาว่าเป็นโรคบีซ่านหรืออะไรไม่ทราบแต่พอมาฉันอาหารเต็มอิ่มเข้ามันก็คืนดีตามเดิมระหว่างพรรษา9ถึง10นี่กำลังเก่งเรื่องอดอาหารเพราะธาตุขันกำลังอำนวยเต็มที่พอมาอายุระหว่าง34ถึง35ไม่ค่อยดีอดไปหลายวันธาตุขันทำงานไม่ปกติอุจจาระแข็งเป็นเม็ดถ่ายยากพอถึงอายุ36พรรษาที่16ล่วงแล้วไม่ได้อดนอกจากบางวันธาตุไม่ปกติไม่ไปฉันเอาเฉยๆอย่างนี้ก็มีอดอาหารเดินจงกรมมากไม่ได้เพลียแต่นั่งดีเพราะจิตเบากายเบาพิจารณาอะไรคล่องแคล่วดีไม่อืดอาดเหมือนท้องหนักนักปฏิบัติทำอะไรต้องทำให้จริงๆอย่าจับจดพิจารณากายให้มากเมื่อมันรู้เห็นบ้างแล้วความเพียรมันค่อยเร่งของมันไปเองโดยไม่ต้องบังคับรู้มากรู้น้อยเห็นมากเห็นน้อยมันพูดได้ตามขั้นตามภูมิของมันถึงขั้นปัญญาด้วยแล้วมันไหลเป็นน้ำเป็นไฟไปเลยทีเดียวหลักศาสนาสำคัญที่สุดเรื่องสติปัญญาปัญญาถึงคราวมันหมุนของมันเต็มที่แล้วถึงกับต้องรั้งเอาไว้มันจะไม่ให้หลับให้นอนเอาเลยมันจะทำแต่งานของมันท่าเดียวนักภาวนาถึงคราวต้องการความสงบต้องพักสงบให้เต็มที่ถึงคราวพิจารณาค้นคว้าทางปัญญาก็ออกค้นคว้าให้เต็มที่เช่นกันจะเอาอย่างหนึ่งแต่ไปห่วงอีกอย่างหนึ่งใช้ไม่ได้เรื่องสุกะหรืออสุจิกับกิเลสวันหนึ่งเราอยู่ที่อำเภอจักราชโคราชพระมหาองค์หนึ่งพูดกับเราว่าผู้ที่สำเร็จพระอรหันต์แล้วน้ำสุกะหมดไปด้วยเราฟังแล้วก็เฉยเฉยเพราะไม่มีความรู้อะไรในเรื่องนี้ต่อมาปฏิบัติเข้าจึงรู้ได้ชัดว่าอะไรเป็นอะไรแต่ก่อนสำคัญว่าน้ำสุกะเป็นตัวกิเลสความจริงมันไม่ใช่มันคนละอันสุกะมันเป็นเรื่องของธาตุขันเมื่อธาตุขันยังเป็นอยู่มันก็แสดงให้เห็นแต่ถ้าไม่มีสิ่งผลักดันอยู่ภายในคือใจผู้ปรุงแต่งส่งเสริมอยู่ตลอดเวลามันก็สงบไปเหมือนกันดังนั้นความสิ้นกิเลสกับน้ำสุกะมันจึงคนละเรื่องสุกะเป็นเรื่องของทางกายความสิ้นกิเลสเป็นเรื่องของทางใจสุกะไม่ใช่กิเลสโน่นความกำหนัดย้อมใจโน่นต่างหากคือตัวกิเลสสุกะอันนี้เหมือนมีดถ้าเราหยุดฟันสิ่งต่างๆมันก็อยู่อย่างนั้นมันจะไปไหนหรือเหมือนปืนแต่ก่อนเราเคยยิงสัตว์ต่างๆแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเราหยุดยิงแล้วปืนมันก็ยังอยู่ของมันอย่างนั้นมันไม่ฉิบหายไปด้วยกับการหยุดยิงธรรมะตอนเช้าวันที่6สิงหาคม2516ก่อนฉันจังหันท่านได้หันมาพูดถึงเรื่องพระองค์หนึ่งที่วัดแห่งหนึ่งอยู่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครว่าตัวประจบใหญ่เวลานี้ผมดูไม่ได้ดูพระองค์นี้มันขวางหูขวางตาพระองค์ใดก็ตามลงได้เป็นแบบนี้แล้วหมดความสนใจในธรรมทำไมถึงเป็นได้ขนาดนี้ทั้งที่เคยอยู่กับผมมาหลายปีระหว่างที่อยู่แสดงให้เห็นอยู่ตลอดว่าต่อไปจะเป็นเช่นนั้นพอออกจากผมไปก็เป็นจริงอย่างว่าแหละดูคนผิดหรือครูอาจารย์แต่ละองค์ท่านก็แก่แล้วท่านก็ปล่อยวางตามวาระของท่านแต่ผู้ที่ไม่ได้หลักเกณฑ์นี่สิมันไม่มีขอบมีแดนทำอะไรเลยขอบเขตไม่รู้จักฐานะตัวฐานะท่านท่านอาจารย์ขาววัดถ้ำกลองเพลท่านแก่มากแล้วท่านก็ปล่อยวาง
แต่ก่อนท่านก็เด็กเหมือนกันเรานี่ก็แก่ลงทุกวันถ้าหากว่าไว้ปล่อยวางแล้วก็น่าดูเหมือนกันไม่มีใครเหมือนอีกก็ไปอีกแบบก็ไปแบบเรานี่แหละใครจะรีบเร่งภาวนาให้มันรู้มันเห็นก็รีบเร่งเสียเราทั้งหลายไม่ได้อยู่ร่วมกันตลอดไปหรอกนะหลักอนิจจังมันแสดงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาเรียนธรรมไม่เรียนให้รู้ไม่ดูอันนี้จะไปดูอะไรรู้ชัดหลักอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็หมดแล้วเป็นยอดธรรมความรู้ทั้งหลายไม่มีอะไรจะรู้ยิ่งไปกว่านี้อีกรู้ก็ไม่ใช่ว่ารู้เพื่ออะไรรู้เพื่อปล่อยวางนั่นเองทุกวันนี้เข้าไปวัดไหนดูเหมือนว่าวัดนั้นไม่เห็นอะไรจะสำคัญยิ่งไปกว่าการก่อการสร้างวัดกรรมฐานลองว่าได้เป็นไปแบบก่อแบบสร้างแล้วแล้วก็วัดไหนก็วัดนั้นเถอะและหมดพระเนนไม่มีเวลาได้ทำความภาคเพียรแล้วมันจะเอาความสงบเย็นอกเย็นใจมาจากไหนเมื่อความสงบเย็นอกเย็นใจไม่มีแล้วแล้วจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องหมายของพระเนนวาระประชุมวันที่14สิงหาคม2516คืนนี้หลังพระปฏิโมกข์เสร็จแล้วองค์ท่านพูดถึงการปฏิบัติของหมู่ของพวกว่าทำกันไม่จริงไม่จังจึงไม่ปรากฏผลที่ดีคือความสงบเย็นใจไม่ทราบว่ามันเป็นอย่างไรหมู่พวกปฏิบัติกันไม่มีใครดอกนะที่จะดูแลสั่งสอนชี้นั่นชี้นี่พวกท่านเหมือนอย่างนี้ครูอาจารย์ที่เป็นหลักฐานอยู่ทุกวันนี้ท่านก็ชรามากแล้วนับวันแต่จะร่วงโรยไปยิ่งท่านปล่อยตามสบายไม่ดูดาว่ากล่าวเราก็ยิ่งแย่ไม่ได้อะไรจากท่านเลยกลายเป็นความประมาทมัวเมานอนทับนั่งทับทำอยู่เฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรหรือเหมือนกับทัพพีเฝ้าหม้อต้มหม้อแกงคนอื่นเข้ามาจากทางไกลเขาเอาแกงไปลิ้มรสกันหมดตัวเองนอนแช่อยู่ตลอด24ชั่วโมงไม่ได้อะไรเลยกลายเป็นลักษณะทัพพีขวางหม้อแกงไปตอนแรกก็มานอนเฝ้าต่อมาก็เลยกลายเป็นขวางไปใครจะว่าการกระทำอย่างนี้ดีหรือถ้าตัวเองมันค้นคิดใคร่ครวญมันต้องรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดนักปฏิบัติถ้าหากขาดการพิจารณาใคร่ครวญแล้วไม่มีใครจะใคร่ครวญละเอียดละออในโลกนี้โอวาทตอนเช้าก่อนออกบิณฑบาตเช้าวันที่17สิงหาคม2516วันนี้ตอนทำความสะอาดศาลาเสร็จแล้วองค์ท่านบอกว่าให้ปัดกวาดเสียแล้วมานั่งนี่เรามีธุระจะพูดอะไรสักหน่อยพอมานั่งพร้อมกันแล้วท่านชี้นิ้วไปที่พระรูปหนึ่งมาจากอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านเป็นผู้รับภาระบวชให้เพราะเมตตาสงสารตอนบวชให้ท่านก็ว่าบวชไว้บ้างบางทีมันอาจจะมีประโยชน์ส่วนเรื่องของเช้าวันนี้มีเหตุสืบเนื่องมาจากเช้าวันก่อนตอนฉันจังหันเรื่องมีอยู่ว่าท่านอาจารย์ใหญ่ท่านฉันได้คำด้วยสองคำพระรูปนั้นรีบฉันตามท่านชี้มือไปพูดว่าดูสิพระองค์นี้ของไม่เป็นท่าอย่างนี้มันเอาอย่างเร็วที่สุดส่วนของดีๆแล้วมันไม่เป็นท่าเป็นทางมันจะตลอดพรรษาหรือยังไม่แน่การฉันด้วยความลุกลี้ลุกลนมันจะไปงามอะไรพระกรรมฐานความงดงามนั่นแหละคือธรรมวินัยส่วนวันนี้ท่านชี้มือไปที่พระองค์นี้อีกพูดว่าเราสังเกตมาตลอดพระองค์นี้มันเป็นอย่างไรหัวใจทำไม่น่าดูเลยช้าด้วยแต่เร็วมากกับเรื่องไม่เป็นท่าจะปัดกวาดบางวันเราต้องออกมาเตือนเพราะถึงเวลาแล้วเมื่อวันวานปัดกวาดเข้าไปในครัวเราตามเข้าไปดูขี้ใส่เดือนก็ไม่ล้มไม่มีสะอาดเรียบร้อยเลยทำอะไรทำไมถึงจืดจางเอานักหัวใจของพระนักปฏิบัติการขบการฉันก็เช่นกันระเบียบของพระกรรมฐานพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นพาทำมาแต่ก่อนเพื่อความงามและเป็นระเบียบท่านให้องค์หัวหน้าลงมือฉันก่อนองค์ที่สององค์ที่สามลงมือกันไปตามลำดับอย่าทิ้งระยะให้ห่างกันเกินไปองค์ที่ท่านพิจารณาเสร็จแล้วคอยอยู่ก็มีหมายความว่าลงมือได้สักสองสามองค์แล้วองค์อื่นจะฉันก็ได้ถ้าหากว่าได้พิจารณาปฏิสังขารโยเสร็จแล้วพร้อมแล้วถ้ายังไม่เสร็จไม่พร้อมก็ต้องพิจารณาให้เสร็จจึงควรฉันนี่เป็นระเบียบที่ครูบาอาจารย์เคยพาดำเนินมาเป็นความสวยงามมากนี่อะไรฉันแบบลิงแบบข้างเราเป็นพระ
จะทำแบบลิงแบบข้างแบบสัตว์เดรัจฉานได้หรือท่านไปเรียนเอาแบบฉบับนี้มาจากไหนหรือว่าติดมาจากผู้เคยพาทำมาแต่ก่อนมาอยู่กับผมอย่างนั้นหรือนี่ผมไม่ใช่ผู้นั้นนะจะเอาเยี่ยงอย่างอันนั้นมาใช้ในวัดนี้เสียหายหมดถ้าท่านอยู่กับผมต่อไปในวัดนี้ท่านต้องหัดใหม่ทั้งหมดเพราะมันเป็นของหัดได้ทำได้ดูแต่วัวควายเขายังเอามาหัดให้ลากล้อลากไถได้และมันก็รู้จักด้วยตอนใดควรช้าควรเร็วตอนใดควรหันวงแคบวงกว้างวัวควายมันรู้จักหมดนี่เราเป็นคนทำไมจะหัดแก้ตัวเองไม่ได้มีอย่างหรือท่านรู้ไหมท่านเป็นอย่างไรท่านจะแก้ตัวเองได้ไหมผมเคยไปอยู่กับท่านอาจารย์มั่นแต่ก่อนผมไม่เป็นอย่างนี้อะไรอะไรก็ถึงก่อนต่อมาอาจารย์ใหญ่มั่นจึงว่าพระเล็กพระน้อยอาบัติกินหัวมันหมดไม่รู้จักข้อวัดปฏิบัติอะไรอะไรก็มีแต่พระพรรษาแก่เอาไปกินหมดเราจึงค่อยออกห่างคอยคุมดูแลอยู่เมื่อวานตอนเย็นเข้าไปในครัวก็ไปดูให้มารดากับคุณแม่น้อมไม่ทราบว่าอะไรทิ้งให้เกะกะเต็มไปหมดดูไม่ได้จึงดุว่าสองเท่านี้ก็ไม่ใช่คนตาบอดหรอกนะทำไมจึงแลไม่เห็นปล่อยให้โสกปรกรกรุงรังอย่างนี้ใช้ได้หรือพอเราหันหลังมาได้ยินเสียงเก็บของกันผมอกจะแตกตายเพราะสอนผู้สอนคนนี่แหละไปที่ไหนก็มีแต่ขวางหูขวางตาอยู่ข้างนอกก็ยุ่งกับพระเข้าไปในครัวก็ยุ่งกับพวกในครัวถ้าเป็นเช่นนี้อีกไม่นานอกแตกตายท่านพูดอยู่ประมาณ15นาทีได้เวลาบิณฑบาตบิณฑบาตกลับมาแล้วตอนฉันท่านเรียกเด็กคนหนึ่งเป็นหลานชายขึ้นมาบนศาลาแล้วสอนว่าเมื่อวานนี้สูไปใสทำไมสูไม่ดูพระเนนเวลานี้ทางวัดกำลังมีงานแทนที่จะอยู่ช่วยงานพระกลับแล่นเข้าไปในบ้านครั้นพอทางบ้านมีงานแล่นเข้ามาวัดสูเป็นเช่นนี้มาตลอดเรารู้หมดสูจะทำนิสัยเช่นนี้ต่อไปไม่ได้นะเราไม่ให้เข้าวัดอีกได้ยินไหมไม่ทราบเป็นอย่างไรเอาหลานคนไหนมาเลี้ยงมันมีแต่เลวลงทุกคนถ้าเราได้ปล่อยสูแล้วสูจะเป็นผีเป็นสางนะสูจงจำคำเราไว้ให้ดีสูไปได้พอเด็กไปแล้วท่านพูดต่ออีกว่าเหล็กไม่ดีให้ช่างดีสักปานใดก็ตามเถอะไม่สามารถจะตีเหล็กไม่ดีให้เป็นมีดดีได้ชุบกล้าเกินไปฟันไม้มันก็หักสองท่อนครั้นชุบพอดีฟันหน้าก็เบี้ยวก็บิดหมายความว่าคนทิฐิกล้าเกินไปพอดุเข้าหน่อยก็โกรธแล้วหนีไปเสียคนทิฐิอ่อนขี้ขลาดหวาดกลัวไม่มีเหตุผลพูดสอนขนาดธรรมดาธรรมดาก็หาว่าดุดาเลยกลัวแบบไม่คิดไม่อ่านไตรตรองแล้วหนีไปเสียมันยากนะสอนผู้สอนคนให้เป็นคนเขาฝนเพชรพลอยเขาก็ว่ามันยากเพราะมันแข็งแต่ครั้นพอฝนเสร็จแล้วขัดเสร็จแล้วมันแล้วเลยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับมันอีกต่อไปมันจึงเป็นของมีคุณค่าราคาใครๆเห็นเข้าก็ต้องการแม้จะไม่ซื้อไม่หาอย่างน้อยก็ขอชมให้เป็นขวัญตาแต่กับคนนี้ไม่ได้อย่างนั้นมันคอยแต่จะออกช่องนั้นช่องนี้อยู่เรื่อยๆเราจึงเอื้อมระอามากกับแขกกับคนไม่ทราบว่าจะไปหวังเอาอะไรจากเขาเพราะอะไรเราก็มีของเราพอแล้วเหมือนน้ำเต็มถ้วยแล้วไม่ทราบว่าจะเทลงไปทำไมอีกได้ยินเสียงรถเสียงรามาอยากจะวิ่งหนีเข้าป่าไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรทำไมมันถึงเอื้อมระอาเร็วนักอายุขนาดนี้วงเล็บอายุ60ปีพ.ศ.2516เช้าวันที่18สิงหาคม2516มีคนมาทำบุญพูดให้ท่านฟังว่าลูกชายลูกหญิงเลี้ยงโตแล้วบินหนีหมดไม่มีใครอยู่กับพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันสองคนตายายกับหลานตัวเล็กๆอีก3คนลูกไปอยู่เมืองนอกก็มีไปอยู่ต่างจังหวัดก็มีลูกสาวอีกคนหนึ่งเพิ่งกลับมาจากนอกจะแต่งงานเดือน12นี้องค์ท่านจึงว่ามันก็เป็นเช่นนั้นแหละลูกและลูกศิษย์ก็เหมือนกันเราเลี้ยงไว้ก็ไม่ใช่เพื่ออะไรเพื่อให้เขาบินหนีกันทั้งนั้นหลักอนิจจังของโลกของธรรมมันเป็นอยู่อย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมาพ่อแม่กับอาจารย์เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกศิษย์ก็เลี้ยงเขาได้แต่เข้ากับน้ำเท่านั้นส่วนหัวใจนั้นเราเลี้ยงเขาไม่ได้เขาต้องเลี้ยงของเขาเองเราเหมือนกันไม่ใช่หรือมาจากจังหวัดหนึ่งคุณนายก็มาจากจังหวัดหนึ่งมาอยู่อุดรต่างคนต่างบินมาจากพ่อแม่มาพบกันนี่หลักของโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้ต่อไปลูกหลานเลน
มันจะเป็นไปในทำนองเดียวกันอีกนั่นแหละเพราะเหล่านี้เป็นผู้ทำตัวอย่างไว้ให้เขาหรือว่าไม่จริงเอาละจะให้พรเช้าวันอาทิตย์ที่19สิงหาคม2516ตามปกติเช้าวันเสาร์อาทิตย์ข้าราชการส่วนมากมักจะมาทำบุญใส่บาตรโดยเฉพาะระหว่างกลางพรรษาจะมีมากกว่าช่วงนอกพรรษาเช้าวันนี้มีข้าราชการพ่อค้าประชาชนมาจากเมืองอุดรหลายคนมีเด็กเล็กๆตามย่าตามยายมาด้วยเสียงดังท่านพูดว่าไม่เป็นไรหรอกอย่าพ่อกับเด็กน้อยเข้ากันได้ดีอยู่เด็กน้อยเขาตรงไหนตรงนั้นมันไม่มีมายาสาไถเหมือนผู้ใหญ่ใจคิดไปอย่างหนึ่งปากพูดไปอีกอย่างหนึ่งไม่ตรงกันไว้ใจยากส่วนเด็กน้อยเขามีความรู้สึกอย่างไรเขาพูดไปและแสดงกริยาออกมาอย่างนั้นเขาเป็นข้าหลวงใหญ่รู้ไหมเขาจะต้องการอะไรได้ทั้งนั้นเขาชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ผู้ใหญ่ต้องหาให้เขามีอำนาจมากแม้แต่ตัวข้าหลวงตัวจริงก็ยังอยู่ในอำนาจเขาดังนั้นจึงเรียกเด็กน้อยว่าเป็นข้าหลวงเสียเลยมีโยมคนหนึ่งอยู่บ้านธาตุนาเวงจังหวัดสกลนครแกพูดขำดีแกว่าผมจะไปทางไหนมาทางไหนมันยากจะต้องได้รับอนุญาตจากข้าหลวงก่อนจึงจะไปได้เราถามแกว่าใครคือข้าหลวงแกไม่ตอบว่าอะไรแต่มีคนอื่นบอกว่าข้าหลวงแกก็คือเมียกับลูกของแกนั่นเองเขามีอำนาจมากในขณะที่กำลังพูดอยู่นี้นายทหารคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างหลังของท่านเขาพูดขึ้นว่าผมยังไม่ได้บวชไม่มีเวลาจะบวชท่านว่าทำไมคนอื่นเขามีเวลากันทั้งโลกเราคนเดียวไม่มีเราจะไม่เป็นคนขวางโลกไปแล้วหรือใครมาก็ตามได้ยินแต่บ่นว่าไม่มีเวลาบ้างยุ่งยากบ้างทุกข์บ้างยังไม่เห็นปรากฏสักรายเดียวจะมาพูดให้ฟังว่าฉันเกิดมาเป็นคนมีความสุขสบายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีเลยมันเป็นกันอยู่หมดทั้งโลกอาจารย์เองก็พลอยยุ่งไปกับเขาด้วยพระก็ยุ่งไปแบบพระอย่าเข้าใจว่ากินนอนอยู่เฉยๆนะคนนอนอยู่เฉยๆนะคือคนตายเวลานี้อาจารย์กำลังได้เลื่อนยศขึ้นไปเรื่อยๆได้ขั้นหลวงตาลากแล้วแต่ก่อนก็ได้ขั้นธรรมดาสามัญคือหลวงตายุ่งดำรงตำแหน่งนานๆเลยได้เลื่อนขึ้นเป็นหลวงตาลากคนนั้นลากไปคนนี้ลากมาไม่ได้อยู่ได้พักข้าราชการงานเมืองแก่เท่ามาเขายังปลดปล่อยให้เป็นอิสระแต่พระไม่เป็นเช่นนั้นยิ่งแก่เท่ามากคนเขายิ่งใช้มากมันตรงกันข้ามกับทางโลกวันคืนหนึ่งจะหาเวลาเป็นของตัวเองแทบไม่ได้เลยส่วนใหญ่ก็ทำคุณประโยชน์ให้แก่โลกนั่นแหละเพราะความเมตตาสงสารตัวเดียวยศของพระอาจารย์นะทางการสงฆ์เขาจะแต่งตั้งให้อยู่แล้วแต่อาจารย์ไม่เอาไม่ต้องการเพราะมันไม่ถูกกับอัธยาศัยเมื่อเขาแต่งตั้งให้ได้เขามีเหตุผลสองประการคือ1ถ้าเราทำดีมีคุณประโยชน์แก่ทางโลกและพระศาสนามากขึ้นเขาก็เลื่อนให้สูงขึ้นไปตามขั้นสมมุตินิยม 2. ถ้าเราทำไม่ดีเสื่อมเสียแก่วงการคณะสงฆ์และทำพระศาสนาให้เศร้าหมองหม่นไหม้ไร้คุณประโยชน์เขาก็จะถอดยศเรียกคืนไปเหตุ2ประการนี้แหละที่อาจารย์ไม่ต้องการในเมื่อเขาตั้งให้ได้เขาก็มีอำนาจถอดออกได้ไม่มีใครบังคับเขาไม่ให้แต่งตั้งและถอดออกได้เลยส่วนเรื่องของเราก็เช่นกันในเมื่อเราไม่ต้องการใครจะมาบังคับให้เราเอาก็ไม่ได้เช่นกันจะเอามาทำอะไรเราเดินตัวเปล่าๆเมื่อยขบพออยู่แล้วยังจะหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาทวงเข้าไปอีกมันจะไม่แย่ดอกหรือลองคิดดูสิถ้าอาจารย์พูดผิดสู้เราตั้งของเราเองไม่ได้เราเลื่อนขึ้นและถอดออกตามใจชอบอันนี้เหมาะกับอัธยาศัยอาจารย์มากจึงเลือกเอาอันนี้เวลานี้กำลังจะได้ขั้นหลวงตาหามอีกตำแหน่งหนึ่งเพราะวันไหนวันไหนก็มีแต่เต็มบาทล้นบาทจนเกือบจะได้หามได้หามเอาโยมบางคนมาจากอุดรเขาบอกให้ไปรอบาทใหม่ทุกวันนี้มันเล็กเกินไปอาจารย์ตอบเขาว่าถ้าอาจารย์จะเอาตุ่มมังกรไปบิณฑบาตในบ้านมีหวังบ้านร้างเขาว่ามันก็ใหญ่เกินไปอาจารย์ตอบว่าเล็กก็ว่าเล็กใหญ่ก็ว่าใหญ่มันไม่มีพอดีหนอโลกนี้เช้าวันที่27สิงหาคมพ.ศ. 2516วันนี้ได้ฟังธรรมะอีกเช่นเคยเช้าวันนี้มีอุบาสิกาจากอุดรมาตักบาตรตอนกำลังจะฉันจังหันเขาพูดว่าทุกวันนี้อะไรอะไรก็บอกคือเก่าวงเล็บไม่เหมือนเดิม
ตาก็บอกคือเก่าหูก็บอกคือเก่าขาก็บอกคือเก่ามันเมื่อยมันล้าลงทุกวันแต่ก่อนยังตักน้ำหิ้วน้ำได้ทุกวันนี้ทำไม่ได้เลยท่านพูดว่ามันคือเก่าอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดอกทุกขังอนิจจังอนัตตาเขามีมาแต่ก่อนตั้งโลกโน่นเขามีของเขาอยู่อย่างนั้นความจริงแล้วหัวใจของเราต่างหากที่มันบอกคือเก่ามันคอยสำคัญนั่นสำคัญนี่ยึดอันนั้นยึดอันนี้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนไม่มีเวลาพักผ่อนนอนหลับหาความสงบระงับไม่ได้มีแต่ปรุงแต่งออกไปนอกเรื่องนอกราวไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรเลยคำว่าสังขารคนส่วนมากมักสำคัญเอาสังขารภายนอกคือรูปร่างคนและสัตว์เสียส่วนมากสังขารธรรมคือความปรุงแต่งของใจไม่มีใครคิดกันเมื่อไม่คิดก็ไม่มีวิธีจะแก้ไขปล่อยให้ยุ่งให้ปรุงไปต่างๆนานาทำความทุกข์ยากให้แก่ตัวเองตลอดเวลาคนเราทำดีทำชั่วใจเท่านั้นเป็นผู้ทำกายทำไม่ได้ถ้าใจไม่เป็นผู้บงการเป็นผู้สั่งการดังนั้นปัจฉิมโอวาทของพระพุทธองค์จึงเป็นธรรมที่สูงมากสูงสุดยอดเป็นยอดธรรมเลยทีเดียวนี่แหละคือแก่นธรรมจะไม่แก่นได้หรือตรัสแล้วก็ปิดพระโอษฐ์เสด็จดับขันธปรินิพพานจากไปแบบไม่กลับมาเห็นหน้ากันอีกจะมัวพูดเล่นพูดไม่เป็นสาระอยู่ได้ยังไงส่วนผู้ฟังอยู่ในขณะนั้นก็ไม่ใช่เด็กๆที่จะเอาสาระไม่สำคัญมาพูดพูดให้ฟังท่านเหล่านั้นล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ขีณาสพทั้งสิ้นท่านก็ต้องฟังอย่างถึงอกถึงใจเช่นกันตรัสเสร็จก็ปิดพระโอษฐ์ทันทีปัจฉิมโอวาทเป็นเรื่องใหญ่โตมากท่านว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิดฟังแต่ว่าสังขารทั้งหลายก็แล้วกันหมายถึงสังขารภายในและภายนอกสังขารภายในคือใจผู้ปรุงแต่งปรุงดีปรุงชั่วเกิดดับอยู่ทุกขณะส่วนสังขารภายนอกท่านหมายเอาคนและสัตว์สิ่งก่อสร้างภูเขาต้นไม้บ้านเรือนและวัตถุต่างๆทั้งมีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองทั้งสองอย่างท่านจึงตรัสว่าสังขารทั้งหลายได้ยินไหมเอาละจะฉันแล้วมัวแต่พูดอยู่ไม่ได้ฉันจะนั่งภาวนาก็ได้ในขณะพระกำลังฉันอยู่วาระประชุมวันที่2 กันยายน 2516คืนนี้องค์ท่านพูดธรรมะร่วมชั่วโมงเป็นเนื้อธรรมยอดเยี่ยมจริงๆเป็นธรรมสูงมากเป็นเนื้อธรรมล้วนๆนานๆจะได้ฟังสักครั้งท่านพูดถึงเรื่องการปฏิบัติจิตกิเลสอวิชชาอายตนะภายในอายตนะภายนอกขาดออกจากกันสมาธิเป็นกำลังของจิตแต่สมาธิไม่สามารถจะฆ่ากิเลสได้เพียงแต่พักหรือพักไว้เท่านั้นจะฆ่ากิเลสได้ต้องอาศัยปัญญาปัญญาพิจารณาเข้าที่ไหนปรากฏว่ามันแหลกไปที่นั่นจิตนี้มีเครื่องมืออันเดียวถ้าเราใช้ไปในทางที่ผิดก็เรียกว่าสมุทัยพาไปทั้งนั้นแต่ถ้าเราใช้ไปในทางดีทำให้เกิดสุขขึ้นที่ตัวของเราแต่ละรายละรายก็เรียกว่ามรรคคือทางให้ทุกข์ดับเครื่องมือของจิตมีอันเดียวเท่านี้สุดแล้วแต่ผู้มีปัญญาจะนำออกไปใช้ไปในทางชั่วผลก็คือทุกข์ใช้ไปในทางดีผลก็คือสุขแต่ก่อนออกปฏิบัติใหม่ๆไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจิตอวิชชากิเลสมันพันกันยุ่งเหยิงไปหมดแยกไม่ออกต่อเมื่อปฏิบัติไปจึงทราบได้ชัดและจึงแยกออกจากกันได้ตอนแรกก็แยกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะออกจากกันต่อไปก็แยกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกหมดแล้วก็ไปติดอยู่กับอวิชชาจึงเสียเวลานานเพราะอวิชชามันเป็นตัวพบตัวชาติที่น่าติดมากถ้าปัญญาไม่ถึงมันก็มีหวังจอดอยู่เพียงแค่นั้นไปไม่รอดแต่ก่อนอยู่น้องผือถ้าวันไหนเราอดอาหารก็ไม่ได้ออกมายุ่งกับหมู่ยุ่งแต่เรื่องของเราคนเดียวแต่โดยมากเมื่ออยู่ประจำไม่ได้ออกไปเที่ยวหมายถึงในระหว่างพรรษาก็ไม่ค่อยได้อดเพราะต้องคอยดูแลท่านพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นตลอดอะไรๆเราก็ถึงก่อนหมู่เพื่อนเราหนักมากอยู่กับท่านต้องคอยดูแลหมู่เพื่อนอยู่ลับๆเพ
พื่อให้ท่านเบาใจมีเนรหลานท่านองค์หนึ่งมาอยู่ด้วยมันดื้อไม่ยอมลงใครมันถือว่ามันเป็นลูกหลานอาจารย์ใหญ่มันกลัวแต่ผมเวลาผมว่าอะไรมันฟังอยู่แต่มันหนักมากเข้ามากเข้าเราก็กราบเรียนท่านอาจารย์ใหญ่ลองหยั่งเสียงดูท่านจะว่าอย่างไรแต่เราก็เชื่อ 100% ว่าท่านต้องไม่เอียงซ้ายหรือขวาแน่นอนเป็นจริงอย่างว่าพอเรากราบเรียนท่านก็ดุทันทีพระเนนองค์อื่นก็เช่นกันถ้ามันหนักหมู่คณะมากเราก็กราบเรียนถ้าลองว่าเราได้กราบเรียนแล้วท่านไม่พิจารณาท่านจะต้องไล่หนีทันทีแต่โดยมากเราไม่กราบเรียนง่ายๆเพราะรักหมู่พวกโอบอุ้มหมู่พวกเต็มกำลังของเราแต่ถ้าเป็นเรื่องสุดวิสัยก็ช่วยไม่ได้ระหว่างอยู่กับท่านเราถือธุดงค์ตลอดไม่เคยขาดบางวันท่านก็ลุกปุ๊บปั๊บมาใส่บาตรเราพูดว่าวันนี้ศรัทธามาสายศรัทธามาสายเราก็ขัดใจเหมือนกันแต่เพราะความเคารพครูบาอาจารย์ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรต้องทนเอาฉลองให้ท่านแต่พระเนนองค์อื่นจะมายุ่งกับเราไม่ได้เป็นอันขาดตามปกติเวลาบิณฑบาตออกจากหมู่บ้านแล้วเราจะคอยดูบาตรพระเนนแล้วใส่บาตรเกือบหมดเหลือไว้สักห่อสองห่อก็พอทำมาเป็นประจำไม่ขาดในฤดูพรรษาจะพากันถือธุดงค์ทุกองค์หมู่เพื่อนให้เรากราบเรียนท่านว่าพระเนนทุกองค์จะสมาทานธุดงค์เราก็กราบเรียนแต่ไม่ทันตลอดพรรษาขาดกันหมดขายหน้าเราแล้วทีนี้แต่เราไม่ขาดของเราไม่มีใครถือเราก็ถือคนเดียวเป็นไรไปแต่ทุกวันนี้พากันสมาทานธุดงค์อยากได้น้อยๆแต่มันกลับได้มากขึ้นทุกทีไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเขาก็มีศรัทธาต้องการหาของดีแต่จุดสำคัญอยู่ที่ตัวเราของมากก็ต้องพิจารณาจะหลงว่ามีมากกินมากถ้าอย่างนี้มีหวังตายไปไม่รอดแน่เรื่องศรัทธาของทุกท่านก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรเห็นใจแต่เรื่องของเราเราก็ต้องพิจารณาให้พอเหมาะพอดีจะรักษาตัวให้พ้นจากห่วงจากปลักได้จะมัวนอนแช่อยู่ทั้งตัวตลอดวันตลอดคืนตลอด24ชั่วโมงแล้วเน่านะใครก็ใครเถอะคนโง่เท่านั้นที่ตายเพราะลาภทับถมเหมือนแมลงเม่าบินเข้าสู่ไฟมีเท่าไหร่ตายเท่านั้นเราทุกคนบวชมาจะเป็นแบบนี้หรือจะเป็นแบบผึ้งที่เที่ยวหาเกสรดอกไม้มาทำรังทำน้ำของมันแม้ว่าดอกไม้จะมีบานอยู่เต็มต้นเต็มดงดอนก็ตามไม่เข้าคลุกจนปีกขาเปียกถึงกับบินไม่ได้แต่กลับเอาเฉพาะติดขาหลังไปเพียงนิดหน่อยเท่านั้นพอบินไปได้ไม่หนักเกินไปถึงกับตัวตายนักปราชญ์ท่านจึงว่าคนฉลาดเท่านั้นที่ฆ่าลาภสการะให้ตายไม่ใช่ตายเพราะลาภสการะเหมือนแมลงผึ้งหาเกสรดอกไม้แม้จะมีมากก็เลือกเฟ้นเอาเฉพาะแต่พอเหมาะพอดีกับรังของตน